ู้ชมคดีแฮกเกอร์านเนียมีความคืบหน้านะคะหลังจากที่ทางกองบัญชาการสอ,อทอทาหนังสือไปทางต้นสังกัดขอตัวทหารยศจากสิบโทที่ถูกระบุว่าเป็นแฮกเกอร์ให้มาเข้าพบพนักงานสอบสวนไซเบอร์ภายใน7วันหลังจากสารออกหมายจับล่าสุดมีรายงานว่านายทหารพระธรรมนูนประสานนําตัวจาสิบโทคนดังกล่าวเข้าพบตํารวจไซเบอร์เพื่อต่อสู้คดีตามกระบวนการแล้ว